น็อตปฏิเสธทุกข้อหาไม่ได้ขายเกินราคาลูกค้ากดยินยอมจ่ายค่าบริการเองเผยลูกค้าโดนคุกคามกว่า50รายโอดโดนอายัดทรัพย์สินไร้เงินต้องขายเสื้อทำรีวิวท่องเที่ยวที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือน็อตผู้บริหารบริษัลทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลักพลัส เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันเสนอจำน่ายและจำน่ายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดโดยใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงนายพันธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ตนปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกคดีเพราะไม่ได้จำน่ายสลากเกินราคาทำไมจะต้องรับสารภาพโดยตนขายสลากในราคา80บาทแต่มีค่าบริการเพราะตน ไปเหนื่อยหาสลากมาและดำเนินการให้ลูกค้าทุกอย่างซึ่งค่าบริการนี้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็เป็นผู้ติ๊กยินยอมเองว่ายินดีจ่ายเงินค่าบริการเพื่อสนับสนุนหมายความว่าเต็มใจจ่ายแต่คนที่มาร้องทุกข์เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่ลูกค้าตนตนมองว่าเรื่องนี้ทำให้ตนเสียเวลาทำมาหากินและตนไม่ได้อยากให้มาสนใจ สิ่งที่อยากให้สนใจมากกว่าคือตอนนี้มีตำรวจไปคุกคามลูกค้าตนถึงหน้าบ้านเพื่อจะบังคับให้ลูกค้าตนมาเป็นพยานเอาผิดตนฐานจำหน่ายสลกเกินราคาโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องบางรายก็ไปแบบไม่ใส่เครื่องแบบบางรายก็ไปตอนสองสามทุ่มทำให้ลูกค้าตนกังวลบางคนก็ด่ากลับ บอกว่าเต็มใจซื้อซึ่งหากลูกค้าตนไปเป็นพยานจริงนั้นตนก็สามารถฟ้องกลับได้เพราะลูกค้าติ๊กยินยอมจ่ายค่าบริการเองแต่ตนไม่ได้คิดอะไรซึ่งตอนนี้พบว่ามีลูกค้าโดนตำรวจไปคุกคามแล้วมากกว่า50รายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อถามว่าเป็นการกระทําที่เลือกปฏิบัติเฉพาะกับบริษัทของตนหรือไม่ตนมองว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ แต่เลือกจับผมคนเดียวนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่าหากลูกค้าถูกตำรวจไปคุกคามก็สามารถปฏิเสธการเป็นพยานได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเสียเวลาเดินทางไปสถานีตำรวจหรือขึ้นศาลส่วนตนก็ต้องเสียเวลาเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ตนไม่มีเงินแล้วเพราะโดนอายัดบัญชีไปหมดก็ยังเครียดอยู่ นายพันธวัฒน์กล่าวอีกว่าโดยตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I. อายัดทรัพย์สินอื่นๆเพิ่มเติมไปแล้วเช่นบ้านคอนโดซึ่งตนไม่ต้องไปชี้แจงอะไรเพราะได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้การปฏิเสธไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่ชั้นอายการและชั้นศาลซึ่งยืนยันว่าบริษัทต,ตนจดทะเบียนและชำระภาษีถูกต้องครบทุกอย่าง ส่วนขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ถูกรางวัลในงวดวันที่1่กุมภาพันธ์2565นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดแยกสลากอยู่คาดว่าจะเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้และนำไปขึ้นเงินกับกองสลากในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์และจะเริ่มโอนให้ลูกค้าทันทีในช่วงเย็นดังนั้นไม่เกินวันที่7กุมภาพันธ์ ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัลครบทั้งหมดไม่ต้องมีใครโทรหาไม่ต้องจ่ายเงินใดๆก่อนแต่เนื่องจากงวดนี้สลากไม่ได้อยู่กับตนและก็โดนอายัดบัญชีไปแล้วจึงต้องหักภาษีณนะที่จ่ายร้อยละ0.5ส่วนผู้ถูกรางวัลที่1จําจำนวน5ใบจะเดินทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันมารับสลากเองกับตนที่สำนักงานช่วงเย็นวันนี้ สำหรับกรณีที่มีคนเฝ้ารอให้กองสล,กลักกลับมาดำเนินกิจการอีกนั้นนายพันธวัฒนร,ระบุว่าต้องดูตามข้อกฎหมายหากมีลูกค้าสนับสนุนก็ต้องหาทางทำมาหากินกันต่อไปแต่ตอนนี้ตนไม่มีเงินเลยจะต้องหาเงินมาใช้ก่อนเริ่มจากการขายเสื้อกองสล,กลักราคา299บาทเพื่อน,นำมาเป็นทุนในการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาและตนจะทำรีวิวท่องเที่ยวด้วย เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับนายพันธวัฒน์ยังพูดกับสื่อมวลชนว่ายังไหวและบอกอีกว่าวันนี้เจ้าหน,น้าที่ตำรวจปคอออบอบอกกับตนว่าปคอออบอเพียงแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตนขณะที่พลตำรวจตีอนาันาน,านาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าวันนี้นายพันธวัฒน์เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ความผิดฐานจำหน่ายสลากเกินราคาทั้งหมด8คดีและเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่2เนื่องจากก่อนหน้านี้นายพันธวัฒน์ขอเลื่อนการเข้าให้ปักคำโดยให้เหตุผลว่าเดินทางไปต่างประเทศโดยนายพันธวัฒนยังคงให้การปฏิเสธและจะให้ทนายความทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงในการปฏิเสธข้อกล่าวหาส่งให้กับพนักงานสอบสวนภายในวันที่10กุมภาพันธ์นี้ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอส่งต่อศาลภายในกำหนดผัดฟ้องต่อไปพร้อมยืนยันที่ผ่านมาดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์หลายแพลตฟอร์มที่กระทำผิดกฎหมายฐานจำหน่ายสลากเกินราคาไปแล้วกว่า10แพลตฟอร์มไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่เพียงกองสล,ลักเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่ติดตามการกระทำผิดออนไลน์อยู่แล้วเมื่อพบการกระทำผิด ก็ดาเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายครั้งนี้ก็ดำเนินการตามที่มีผู้มาร้องทุกข์แจ้งความกับปคออบตามขั้นตอน